ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความทรมานนะคะกับดวงตากระต่ายค่ะเปิดมานี่คนอยากจะปิดหนีเลยพูดอย่างนี้แต่ก็อาจจะมีคนที่อยากรู้นะครับทรมานยังไงหรอทรมานแค่ไหนหรอเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับมาเลยค่ะเข้าสู่ช่วงเวลานี้ด้วยกันนะคะจริงเป็นการเชิญชวนที่แปลกนะครับใครจะไปอยากทรมานกับพวกเราแต่ว่าอันนี้นี่เป็นทรมานบันเทิงนะคะบันเทิงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งตัวละครเนี่ยมีความทรมานแต่เราก็อ่านความทรมานของคนที่เป็นตัวละครอีกทีนึงเวลาที่เราดูหนังใช่ไหมใช่ตัวละครหรือว่าผู้แสดงเนี่ยก็จะมีความทรมานในสถานการณ์ต่างๆเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็เลยสามารถที่จะสนุกสนานเบิกบานใจได้อยู่แต่ถ้าลองให้เป็นเรื่องของเราแน่นอนนะคะมันก็จะเป็นความทรมานจริงๆใช่ไม่บันเทิงละนี่คือบทที่15ขออภัยเป็นตอนที่15ของห้องสมุดหลังใหม่กับการนำเสนอเรื่องดวงตากระต่ายค่ะงานเขียนของเคนชิโร่ไฮทานินะคะมารินาโคบายาชิแปลพรอนงนิยมค้าโฮริคาว่าบรรณาธิการค่ะก็เหลืออีก2ตอนนะคะเหลืออีก2ตอนก็จะจบแล้วสำหรับดวงตากระต่ายซึ่งจัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์ในโครงการที่ชื่อว่าคันช่องส่องญี่ปุ่นค่ะอยากรู้ว่าฟังวรรณกรรมเยาวชนเรื่องดวงตากระต่ายแล้วเนี่ยมีความเห็นอย่างไรบ้างติดต่อกันมาได้3ช่องทางเลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทางคอมเมนต์ YouTube ใต้คลิปที่ฟังที่ชมได้เลยครับเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทรมานแต่ขณะเดียวกันมันก็มีความงดงามอย่างอื่นเกิดขึ้นนะครับผมก็หวังว่าจะไม่ทรมานกันนานแล้วก็ไม่ทรมานกันมากแล้วก็มันอาจจะมีแง่มุมที่สวยงามอื่นๆที่จะมาลดทอนความทรมานลงนะไม่ว่าจะเป็นน้ำใจระหว่างเพื่อนๆหรือว่าความห่วงหาอาทรจากบรรดาครูๆทั้งหลายนะคะที่เป็นห่วงเด็กๆความห่วงหาอาทรความใส่ใจก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เทสุโซเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นถึงขั้นที่ว่าพูดจากับเพื่อนได้แล้วคือแต่ก่อนถามอะไรก็ไม่ตอบใช่อย่างมากก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีจนกระทั่งตาบักนี่ยืนน้ำตาซึมเลยเช็ดน้ำตาป้อยๆเลยโอ้โหหลานฉันโอ้เป็นเรานี่ก็คงน้ำตาซึมเหมือนกันใช่ไหมใช่พูดได้และที่สำคัญ เพื่อนมาหาที่โรงงานใช่มากันเต็มเลยทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนโอ้ไม่มีใครอยากคบแล้วก็คราวที่แล้วบุญจิที่เคยเป็นคู่กรณีกันครับที่แย่งมาด้วยแย่งแมลงวันไปไอ้จะบุญจินี่โดนกัดไงใช่โดนกัดที่แบบบอกว่าเห็นกระดูกเลยเห็นกระดูกเลยเออเป็นลูกคนรวยปรากฏว่าตอนนี้มาเป็นแก๊งเดียวกันแล้วมาเป็นเพื่อนๆกันนะคะครับไปดูกันเลยก็แล้วกันนะคะว่าช่วงเวลาแห่งความทรมานนี้เนี่ยมันทรมานเพราะอะไรไปกันเลยค่ะการประท้วงหยุดเรียนผ่านไปได้1สัปดาห์วันนั้นมีการประชุมใหญ่2เรื่องเรื่องแรกการประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนประถมฮิเมมัตสุซึ่งเริ่มขึ้นเวลาบ่าย2โมงตรงช่วงแรกเป็นการเลือกประธานการประชุมหลังจากกล่าวทักทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานการประชุมก็กล่าวเปิดการประชุมว่า
การประชุมใหญ่ของสมาคมครูและผู้ปกครองในครั้งนี้ตามวาระการประชุมแล้วมีเพียงวาระเดียวก็คือเรื่องการประกาศท่าทีของสมาคมครูและผู้ปกครองของโรงเรียนแห่งนี้ต่อปัญหาการย้ายโรงกำจัดขยะในเมืองเอสดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบการประชุมใหญ่ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประชุมของสมาคมครูและผู้ปกครองเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงการประชุมใหญ่ของผู้อยู่อาศัยด้วยดังนั้นการประกาศท่าทีของพวกเราในวันนี้จะส่งผลเป็นอย่างมากต่อปัญหาการย้ายโรงกำจัดขยะในภายภาคหน้าการพูดคุยในวันนี้เราได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมด้วยถ้ามีข้อสงสัยอะไรขอให้ซักถามจนเกิดความกระจ่างแจ้งก่อนเริ่มพอดีมีข่าวใหม่เกี่ยวกับการย้ายโรงกำจัดขยะเข้ามาซึ่งต้องแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเนื่องจากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นจึงขอเลื่อนกำหนดการย้ายครั้งนี้ออกไปอีก1เดือนปรากฏว่ามีเสียงฮือฮาขึ้นภายในที่ประชุมส่วนใหญ่เป็นเสียงที่แสดงความไม่เห็นด้วยผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายต่างสับเปลี่ยนกันลุกขึ้นอธิบายข้อขัดแย้งของเจ้าหน้าที่อำเภอและลูกจ้างโรงกำจัดขยะยังคงเป็นเส้นขนานฝ่ายโรงเรียนร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาซึ่งกำลังกระทบต่อการเรียนของนักเรียนให้เร็วที่สุดอธิบายเหมือนไม่ใช่ปัญหาของตนครูโคทานิและครูอาดาจิจึงรู้สึกคับข้องใจเป็นอย่างมากแม่บ้านคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นก็ลุกขึ้นอธิบายเมื่อครู่นี้ท่านประธานแจ้งให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการย้ายโรงกำจัดขยะออกไป1เดือนอันนั้นไม่ทราบว่าหมายความว่าอย่างไรคะมีเสียงปรบมือดังขึ้นมีคนตะโกนแทรกขึ้นมาว่าเลื่อนการเลื่อนการกำหนดย้ายออกไปที่ประชุมจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะพวกดิฉันไม่ได้เริ่มการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการย้ายโรงกำจัดขยะเมื่อวานหรือวันนี้นะคะพวกดิฉันช่วยกันรวบรวมรายชื่อแล้วก็ร้องทุกข์มาหลายครั้งหลายหนเป็นเวลา4ปีแล้วแม่บ้านคนนั้นหันหน้าไปทางเจ้าหน้าที่อำเภอแล้วก็พูดต่อพวกคุณลองมาอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตของโรงเรียนนี้ดูสักครั้งสิเสื้อผ้าที่ซักไว้เต็มไปด้วยขี้เถ้ามีคราบดำติดเต็มไปหมดตอนกินข้าวไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนก็เปิดหน้าต่างไม่ได้เพราะเกรงว่าขี้เถ้าจะปลิวเข้ามาพวกคุณทำเหมือนทองไม่รู้ร้อนปล่อยให้พวกดิฉันต้องมีชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้ทั้งที่พวกดิฉันก็จ่ายเงินภาษีเหมือนกันเพราะมีข้อขัดแย้งจึงต้องเลื่อนกำหนดการออก1เดือนทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรกันเลิกทำเหมือนพวกดิฉันเป็นตัวตลกสักทีจะได้ไหมมีเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งคนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งไม่ใช่พวกคุณหรอกหรือคะแล้วทำไมพวกดิฉันจะต้องมารับเคราะห์จากความขัดแย้งที่พวกคุณเป็นคนก่อไอ้ที่พูดกันว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่อำเภอบ้างฝ่ายลูกจ้างปัจจุบันของโรงกำจัดขยะบ้างมันฟังดูไม่แปลกไปหน่อยหรือยังไงคะพวกคุณเป็นคนจ้างลูกจ้างโรงกำจัดขยะเหล่านี้ไม่ใช่หรือนั่นก็หมายความว่าพวกคุณเป็นฝ่ายเดียวกันพวกคุณทะเลาะกันเองแล้วทำไมถึงมาปัสสาวะให้พวกดิฉันซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยโปรดละอายใจกันบ้างนะคะรู้จักไหมคะไอ้ความละอายใจเนี่ยมีเสียงปรบมือกันดังสนั่นคราวนี้เจ้าหน้าที่อำเภอถึงกับทำหน้านิ่วมาเบี่ยงเบนประเด็นปัญหาแบบนี้พวกดิฉันก็แย่สิคะความต้องการของคนที่อยู่อาศัยอย่างพวกดิฉันมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือการย้ายโรงกำจัดขยะออกไปให้เร็วที่สุดเท่านั้นเองค่ะ
ไม่มีอะไรอย่างอื่นมันเป็นแผนการของพวกคุณนั่นแหละที่ทำหน้าเหมือนมีปัญหาแล้วก็นำปัญหาเข้ามาประธานในที่ประชุมกล่าวขึ้นว่าทุกฝ่ายก็ได้พูดอธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปขอเข้าสู่การถกปัญหากันเลยก็แล้วกันท่านผู้ใดมีความเห็นกรุณายกมือขึ้นอภิปรายคุณแม่ท่านหนึ่งยกมือขึ้นขอพูดดิฉันขอสนับสนุนความคิดเห็นที่คุณเซโคกล่าวเมื่อครู่นี้ไม่มีปัญหามลพิษใดที่จะชัดเจนกว่านี้อีกแล้วนะคะหน้าต่างห้องครัวของโรงเรียนนี้มีชั้นที่เป็นบานกระจกและชั้นที่เป็นมุ้งลวดซ้อนกันสองชั้นช่วงที่แมลงวันเยอะก็ใช้มุ้งลวดช่วงที่ขี้เถ้าปลิวก็ใช้บานกระจกคุณป้าแม่ครัวต้องทำงานด้วยความยากลำบากการที่ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารอย่างเคร่งครัดมากกว่าโรงเรียนอื่นๆพวกเราพ่อแม่ผู้ปกครองย่อมปล่อยปัญหานี้เอาไว้ไม่ได้ดิฉันคิดว่าการที่ปัญหาความเป็นอยู่ของคนกลุ่มเดียวทำให้คนทั้งเมืองต้องมารับเคราะห์แล้วก็เสียผลประโยชน์นั้นมันเป็นเรื่องที่แปลกพิลึกดิฉันอยากให้ทุกคนคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักค่ะมีคนออกความคิดเห็นอีก 2-3 คนแต่ทุกคนก็มีความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันไม่ทราบว่ามีท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับใครคนหนึ่งยกมือขึ้นจากด้านหลังพ่อของโชอิจินั่นเองผมไม่หนึ่งถึงสองเรื่องที่อยากจะถามครับเรื่องแรกผมอยากจะถามคนในโรงกำจัดขยะว่าทำไมพวกคุณถึงไม่สไตรค์กันเองแต่กลับให้พวกเด็กๆที่น่ารักเป็นคนทำอีกเรื่องผมอยากจะถามคุณเซโคว่าถ้าลูกของคุณต้องเดินทางไปโรงเรียนในเขตพื้นที่ถมคุณจะทำอย่างไรจากนั้นพ่อของโทกุจิก็ลุกขึ้นตอบคำถามพวกผมการศึกษาน้อยคงพูดอะไรเป็นหลักเป็นการไม่ค่อยเป็นนะครับขอพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี้คุณเซโคได้พูดว่าปัญหาภายในไม่ควรทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนด้วยผมจับความได้ว่าอย่างนั้นและผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันและเพราะว่าคิดอย่างนั้นพวกผมเลยไม่สไตรทั้งที่ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิ์ในการสไตรหยุดงานแต่พวกผมก็อดทนอดกลั้นจนถึงที่สุดถ้าลูกผมไม่ไปโรงเรียนลูกผมก็เรียนตามเขาไม่ทันเท่านั้นนั่นก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งส่วนความคิดอีกอย่างคือเปลวไฟที่ปลิวเข้าหาตัวเองก็ควรปัดด้วยตัวเองคนที่ต้องลำบากเมื่อย้ายไปเขตพื้นที่ถมก็คือเด็กๆผมสอนลูกไปว่าปัญหาของตัวเองก็ต้องจัดการด้วยตัวเองต่อจากนั้นแม่บ้านที่ชื่อเซโคก็ลุกขึ้นยืนพูดอีกครั้งขออนุญาตตอบคำถามที่ว่าถ้าลูกของดิฉันต้องเดินทางไปโรงเรียนในเขตพื้นที่ถมจะทำอย่างไรถ้าเป็นดิฉันจะแยกแยะอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรดิฉันไม่มีทางที่จะนำเรื่องส่วนตัวเข้ามาปะปนกับการเคลื่อนไหวของส่วนรวมเพื่อเบี่ยงเบนปัญหาที่แท้จริงหรอกค่ะจากนั้นพ่อของโชอิจิก็กล่าวต่อไปไม่ว่าความคิดเห็นของท่านใดก็ถูกเท่านั้นแหละครับแต่ที่ผมรู้สึกชื่นชมคือความเห็นของคนในโรงกำจัดขยะเป็นความเห็นที่อยากให้แม่ที่บ้าการศึกษามาได้ยินจริงๆความจริงขยะเกิดขึ้นจากคนแต่ละคนจากบ้านแต่ละบ้านเรื่องของตัวเองก็ควรจัดการด้วยตัวเองถึงแม้จะคิดเช่นนี้แต่การดำรงชีวิตในเมืองใหญ่
คงเป็นไปไม่ได้จึงทำให้เราต้องสร้างโรงกำจัดขยะขึ้นมาเราทุกคนต้องจำใส่หัวไว้ว่าขยะนั้นเกิดขึ้นจากตัวเราเองไม่อย่างนั้นเราก็จะพูดแต่เรื่องเห็นแก่ตัวและถ้ามัวแต่มีความคิดอย่างเดียวว่าต้องย้ายโรงกำจัดขยะเท่านั้นก็จะทำให้มองไม่เห็นผู้ที่ต้องมารับเคราะห์และเดือดร้อนจากการย้ายนี้ผมเชื่อว่าทุกคนในที่ประชุมนี้คงไม่มีใครมีความคิดที่ว่าถ้าตัวเองดีแล้วคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ไม่สนแต่ทำไมถึงไม่มีใครมองเห็นความเดือดร้อนของคนในโรงกำจัดขยะเลยเพราะอะไรน่ะเหรอก็อย่างที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเพราะทุกคนลืมไปว่าขยะเกิดขึ้นจากตัวเองยังไงล่ะถึงผมพูดแบบนี้แต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าคิดว่าผมกำลังปกป้องเจ้าหน้าที่อำเภอแล้วล่ะก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพ่อของชุยจิเปล่งเสียงดังด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมมีคนตะโกนแทรกมาว่าคุณลุงร้านขายเนื้อสู้ๆคุณลุงร้านเนื้อสู้ๆมีคนจากด้านหลังยกมือขึ้นอีกครูโคทนิยืดตัวมองก็เห็นว่าคนคนนั้นคือแม่ของจุนอิจิเมื่อครู่นี้มีท่านผู้หนึ่งนำแนวคิดที่ว่าไม่ควรจะให้คนส่วนใหญ่ต้องมาเสียผลประโยชน์เพราะคนเพียงกลุ่มเดียวมาใช้กับปัญหานี้ถ้าเป็นเมื่อ 2-3 เดือนก่อนดิฉันก็คงจะพูดเช่นเดียวกับท่านนั้นดิฉันมีลูกชายอยู่ชั้นประถม1แกเป็นเด็กขี้โรคไม่ค่อยจะมีเพื่อนดูเหมือนเป็นเด็กที่ชอบทำอะไรอยู่คนเดียวแต่อยู่มาวันหนึ่งเด็กคนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดสาเหตุนั้นเกี่ยวข้องกับปัญหาในวันนี้ดิฉันจึงขออนุญาตพูดอะไรสักนิดค่ะเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งครูประจำชั้นของลูกดิฉันได้รับเด็กพิการทางสมองมาอยู่ในความดูแลเป็นเด็กที่อาการค่อนข้างหนักพูดจาไม่ชัดคำแล้วก็ยังขับถ่ายเรี่ยราดบ่อยครั้งแน่นอนที่คุณครูจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษก็ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นไปอย่างทุลักทุเลพวกดิฉันเป็นห่วงเรื่องการเรียนของลูกๆดิฉันคิดสงสัยว่าการที่เด็กคนอื่นต้องเสียสละเพื่อเด็กคนเดียวนั้นมันถูกต้องแล้วหรือนอกจากดิฉันแล้วก็ยังมีผู้ปกครองท่านอื่นอีกหลายท่านที่มีความคิดเห็นแบบเดียวกันพวกเราก็เลยรวมตัวกันเข้าร้องเรียนต่อคุณครูแต่คุณครูก็ไม่ยอมรับฟังข้อร้องเรียนเลยตอนนั้นดิฉันคิดว่าทำไมช่างเป็นครูที่ดื้อรั้นขนาดนี้นะแต่เมื่อเวลาผ่านไปดิฉันสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกชายทีละนิดจากเด็กที่ไม่เคยสนใจเรื่องของคนอื่นเลยกลายเป็นเด็กที่รู้จักคิดเพื่อคนอื่นแล้วก็คิดถึงคนอื่นพอรู้ตัวอีกทีเด็กประถมหนึ่งอย่างเขาก็สามารถทำหน้าที่แทนครูได้เป็นอย่างดีซึ่งงานนี้เป็นงานที่แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังว่าหนักพูดไปแล้วอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่ตอนนั้นทั้งคุณครูและเด็กๆคงต้องยากลำบากกันมากแต่เมื่อผ่านบททดสอบไปได้คนเราก็จะเติบโตขึ้นเรื่องนี้ทำให้พวกดิฉันได้คิดเป็นอย่างมากเพื่อเด็กกลุ่มเดียวทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนตอนแรกดิฉันก็คิดเช่นนี้แต่นั่นมันเป็นความคิดที่ผิดถ้าเราเพิกเฉยต่อคนที่อ่อนแอคนที่ไม่มีกำลังสู้คนที่เพิกเฉยนั่นแหละค่ะจะกลายเป็นมนุษย์ที่ใช้ไม่ได้ดิฉันคิดว่าพวกเราทุกคนควรคิดว่าข้อเรียกร้องของคนในโรงกำจัดขยะนั้นเป็นข้อเรียกร้องของตัวเองการต่อสู้ของเด็กๆในโรงกำจัดขยะนั้นก็เป็นการต่อสู้ของตัวเองค่ะจริงด้วยจริงด้วย
ียงตะโกนดังกล่าวมาจากครูอาดาจินั่นเองจากนั้นก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นค่อนข้างมากก็แสดงว่ามีคนเห็นด้วยเยอะหลังจากนั้นการประชุมใหญ่ก็ดำเนินต่อไปกว่า1ชั่วโมงมีคนหลายคนลุกขึ้นยืนแสดงความคิดเห็นสุดท้ายจึงได้บทสรุป2ข้อข้อแรกการย้ายโรงกำจัดขยะเมืองเอสเป็นความประสงค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้อยู่อาศัยจึงขอเรียกร้องให้ย้ายโรงกำจัดขยะออกไปโดยเร็วโดยไม่มีการเลื่อนกำหนดการแต่อย่างใด 2. ขอเรียกร้องให้ย้ายโรงกำจัดขยะเมืองเอสออกไปและขอประกาศว่าพวกเราประชาชนผู้อยู่อาศัยจะสนับสนุนการต่อสู้ของลูกจ้างโรงกำจัดขยะในทุกทางไปพร้อมกับการเรียกร้องให้ย้ายโรงกำจัดขยะเนื่องจากมติในที่ประชุมมี2ข้อจึงต้องทำการลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสินเลือกข้อใดข้อหนึ่งผลคะแนนออกมา3-1ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบต่อข้อ2ครูโคทานิรู้สึกเหมือนเบื้องหน้ากำลังมืดมิดครูกำลังนึกถึงเรื่องสังคมมนุษย์บ้างความซับซ้อนของมนุษย์บ้างเหมือนครูกำลังได้รับรู้และเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ยิ่งขึ้นครูโคทานิเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งนอกจากเรื่องที่โรงเรียนแล้วที่บ้านยังมีเรื่องที่ทำให้ต้องหนักใจกำลังรอครูอยู่อีกหนึ่งเรื่องนั่นคือการประชุมใหญ่เรื่องที่สองเมื่อกลับถึงบ้านพ่อแม่ของครูโคทานิและพ่อแม่ของสามีกำลังรอครูอยู่สามีครูกลับมาถึงบ้านก่อนหน้านั้นแล้วทั้ง6คนเริ่มรับประทานอาหารร่วมกันด้วยบรรยากาศที่หนักอึ้งพ่อของครูโคทานิเป็นคนเริ่มเอ่ยปากพูดเธอ2คนรักกันดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยทุกคนเป็นห่วงรู้ไหมขอโทษค่ะคุณพ่อไม่ใช่ว่าเราทะเลาะหรือว่าบาดหมางกันแต่วิธีการดำเนินชีวิตของเราต่างหากที่แตกต่างกันครูโคทานิอยากจะบอกเช่นนั้นหากก็ได้แต่คิดในใจแล้วก็ปิดปากเงียบผมคงผิดเองที่คิดว่าควรให้ลูกได้รู้จักโลกภายนอกบ้างจึงอนุญาตให้ลูกเป็นครูเพื่อออกไปเผชิญกับสังคมภายนอกสัก 2-3 ปีขอโทษนะคะคุณพ่อหนูว่าคุณพ่อพูดไม่ถูกสิ่งที่เรียกว่าสังคมนั้นไม่ได้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนคนหนึ่งหรอกนะคะแน่นอนนี่ก็เป็นเพียงแค่ความคิดของครูโคทานิเท่านั้นหนูฟูมิแม่ได้ยินมาว่าหนูไม่พอใจที่คาซูโอต้องพบปะผู้คนมากมายเพื่อเตรียมการสำหรับธุรกิจหรือจ๊ะไม่จริงนะคะคุณแม่ไม่จริงเลยถ้าสามีพูดเช่นนั้นจริงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสามีเป็นคนไร้ความรับผิดชอบหมู่นี้สามีกลับบ้านดึกเมากลับมาตอน2:00บ้าง3:00บ้างนี่คือเสียงที่อยู่ในใจของครูโคทานิครูโคทานิไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องพวกนั้นจ
จึงไม่เคยรู้สึกไม่ดีหรือไม่พอใจแต่อย่างใดกับการกระทำของสามีที่ผ่านมาสามีของครูโคทานิมักจะพูดว่าวันนี้พาคนใหญ่คนโตไปดื่มเหล้าที่สถานบันเทิงแห่งนั้นแห่งนี้มาคุยว่างานนั้นงานนี้จะต้องไปได้สวยแน่ๆหรือบางทีก็บอกว่าการรับแขกนี้ไม่ใช่เรื่องสบายการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเป็นเรื่องยากลำบากครูโคทานิได้ฟังก็รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังดูละครน้ำเน่าถ้าจะพูดว่าการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเป็นเรื่องยากลำบากเธอคิดว่าสามีก็ไม่ควรจะใช้คำพูดแบบนี้ในเรื่องเช่นนั้นทำมาเป็นพูดว่าการรับแขกไม่ใช่เรื่องสบายแต่ดูหน้าคุณแล้วเหมือนสนุกสนานไปกับพวกเขาไม่น้อยเลยนะคะเธอนี่พูดแรงนะผู้หญิงพูดจาขวานผ่าซากแบบนี้ผมเกลียดรู้ไหมสามีของครูโคทานิไม่พอใจคาซูโอจะต้องพบปะกับผู้คนมากมายก็เพื่อครอบครัวนะจ๊ะอันนี้แม่สามีของครูโคทานิพูดดิฉันทราบดีค่ะเมื่อเพื่อนของคุณคาซูโอมาที่บ้านดิฉันก็เลยต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะเหนื่อยสักเพียงใดแต่ดิฉันก็ยิ้มรับนี่หนูฟูมิแม่สามีทำหน้าเคร่งเครียดก่อนที่จะพูดต่อว่าหนูไม่พอใจคาซูโอตรงไหนหรือครูโคทานิเงียบไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกไปได้เรื่องนั้นคงพูดออกมาไม่ได้ถึงพูดไปก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีทำให้กระทบกระเทือนจิตใจทั้งของคุณแล้วก็ของลูกคุณเปล่าๆดิฉันกำลังครุ่นคิดว่าการที่คนสองคนซึ่งมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันต้องมาอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากขนาดไหนดิฉันคิดแล้วคิดอีกจนคิดออกและพยายามที่จะมีชีวิตต่อไปครูโคทานิพึมพำเบาๆการพูดคุยนั้นดำเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุดครูโคทานิอดทนนิ่งกับช่วงเวลาแห่งความทรมานนี้ให้มันผ่านเลยไปห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตกลงว่าอันไหนทรมานกว่ากันโอ้โหคงยากจะตัดสินนะคะครับทรมานกันไปคนละแบบแล้วแต่ว่าใครเจอปัญหาไหนถ้าเป็นปัญหาครอบครัวก็อาจจะใกล้ตัวหน่อยอาจจะต้องเจอทุกวันหน้าที่การงานนี่ก็พูดลำบากกันเนาะพี่อันนั้นมันก็เจอทุกวันเหมือนกันนะครับใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่เพราะว่านอกจากย้ายที่ทำงานแล้วต้องย้ายบ้านด้วยครับมันทั้งชีวิตเลยแต่ของครูโคทานิเนี่ยโอเคไม่ทั้งชีวิตแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความสุขสงบในจิตใจครับก็แสดงว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเริ่มมีความระหองระแหงออกมาจนกระทั่งผู้ใหญ่ของทั้งคู่เริ่มรับรู้ได้ใช่ไหมครับคือต้องเอาพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมากินข้าวด้วยกันเลยปกติเราไม่ค่อยเจอนะพี่แบบบรรยากาศที่พ่อฝั่งชายพ่อฝั่งหญิงมากินข้าวด้วยกันพร้อมกันทั้งหมดเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยไหมอันนี้ไม่แน่ใจถ้าของบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยครับน้อยยกเว้นแต่ว่ามีงานใช่มีงานซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นงานรวมญาติแต่ก็จะไม่ได้มีแค่โมเมนต์แบบนี้ไม่ได้มีแค่พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายที่จะมากินข้าวด้วยกันเป็นการเฉพาะครับอาจจะเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วยไหมคะที่โอเคเชิญคนในครอบครัวแล้วก็
มากินข้าวกันเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะพี่แต่ของบ้านเราเนี่ยนึกไม่ค่อยออกครับไม่ค่อยมีเลิกก็เลิกกันไปใช่สำหรับบทต่อไปค่ะกระหน่ำเข้าไปค่ะจากช่วงเวลาแห่งความทรมานมาที่เรื่องคนทรยศยังหนักไม่พอใครจะทรยศใครล่ะเนี่ยอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าฟังดวงตากระต่ายแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มีข้อคิดดีๆมีแรงบันดาลใจดีๆนะคะแชร์ออกไปได้เลยค่ะบอกต่อแล้วก็แชร์นะคะไม่ว่าจะแชร์จากเว็บไซต์ของไทย PBS Podcast จากแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast หรือว่าจากแอปพลิเคชันอื่นๆซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้หลายแอปด้วยกันเนาะฟังได้หลายแอปครับนอกจากทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของเราแล้วยังมีทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับไปต่อกันเลยก็แล้วกันคุณจิตรินครับไปหาดูซิว่าใครคือคนทรยศในการประชุมใหญ่ของสมาคมครูและผู้ปกครองเมื่อที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับมติข้อ2ครูอาดาจิก็หน้าซีดแล้วก็บ่นพึมพำหลังจากนี้พวกเราจะกลายเป็นฝ่ายถูกโจมตีแล้วสิคำพูดของครูกลายเป็นจริงในไม่ช้าเมื่อพ่อของอิซาโอะถูกเจ้าหน้าที่อำเภอเรียกพบและก็ต่อรองว่าถ้ายินยอมย้ายไปเขตพื้นที่ถมจะบรรจุให้เป็นพนักงานประจำพร้อมกับเสนอตำแหน่งหัวหน้างานให้ด้วยพ่อของอิซาโอะต่อว่าหัวหน้าฝ่ายตรงนั้นทันทีตอนนั้นจึงไม่เกิดเหตุการณ์อะไรร้ายแรงนักส่วนครูทั้ง5ก็ถูกเจ้าหน้าที่อำเภอเรียกพบเช่นกันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาจากคณะกรรมการการศึกษานั่งรออยู่ในมือถือใบปลิวอยู่ด้วยที่ลงชื่อว่ากลุ่มอาสาสมัครครูในใบปลิวนี้หมายถึงพวกครูหรือเปล่าครับใช่ครับแค่5คนหรอครับใช่ครับน่าเสียดายที่มีแค่5คนครูอาดาจิคงจะพูดตลกๆเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เลยหัวเราะออกมาเล็กน้อย ผมชื่นชมกับความตั้งใจจริงของพวกครูนะถือเป็นคำชมจากใจได้หรือเนี่ยแน่นอนครับถ้าเช่นนั้นก็ต้องขอขอบคุณไปอย่างยิ่งครูโคทานิที่นั่งฟังอยู่ข้างๆนึกขำในใจเจ้าเล่ด้วยกันทั้งคู่จริงๆคุณคือคุณครูฟูมิโคทานิใช่ไหมครับใช่ค่ะคราวนี้ครูโคทานิรู้สึกตื่นเต้นใจตุ้มๆต่อมๆเพราะไม่รู้ว่าจะถูกว่าเรื่องอะไรครูประจำชั้นของเด็กชายเทสุโซอุซุอิใช่ไหมครับผมได้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์แล้วผมรู้สึกเห็นใจครูมากครูคงต้องยุ่งยากมามากทีเดียวเรื่องของครูเป็นที่เล่าลือในคณะกรรมการการศึกษาไม่เว้นวันเลยครับครูโคทานิไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรจึงก้มศีรษะเล็กน้อยคือว่าเรื่องของใบปลิวแผ่นนี้ว่าแล้วเชียวผมเข้าใจความรู้สึกเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมว่ามันเป็นการกระทำที่ขาดความรอบคอบสำหรับข้าราชการอย่างเราๆที่ต้องรักษาความเป็นกลางพวกคุณคิดอย่างไรครับจริงเหรอครูอาดาจิพูดด้วยสีหน้าที่ดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสาดิฉันทำไปเพราะอยากช่วยให้เด็กๆได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนโดยเร็วที่สุดพวกเราทำอะไรผิดหรือเปล่าคะครูโคทานิก็เลยถามอย่างจริงจังผมไม่ได้พูดว่าพวกครูทำผิดนะครับผมกลับรู้สึกประทับใจกับความบริสุทธิ์จริงใจของพวกครู
แต่ผมเกรงว่าความบริสุทธิ์จริงใจของพวกครูจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองต่างหากอ๋อจริงเหรอถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเห็นแบบนี้แต่ทุกคนก็เป็นนักเลงพอตัวไม่มีทางถูกใครใช้เป็นเครื่องมือแน่นอนจะให้เขียนคำปฏิญาณตนก็ได้นะครับครูอาดาจิตอบมาถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาคงอยากคุยอะไรด้วยอีกแต่การพูดคุยเป็นไปตามจังหวะการนำของครูอาดาจิจึงได้แต่นั่งอ้ำอึ้งคุณครูอาดาจิครูเป็นบุคลากรที่ต้องก้าวขึ้นเป็นครูใหญ่หรือผู้ช่วยครูใหญ่ผมจึงอยากให้ครูคิดให้รอบคอบในที่สุดเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาก็สามารถตอบโต้กลับแต่ก็ต้องจบลงด้วยเสียงหัวเราะของครูอาดาจิพวกครูโคทานินึกว่าจะต้องถูกต่อว่ามากมายจึงรู้สึกหวั่นอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้มีอะไรอย่างที่คิดเอาไว้เจ้าหน้าที่แนวการศึกษาก็มีหลายแบบมีทั้งคนที่อ่อนและคนที่แรงเดี๋ยวพวกนี้ก็คงจะมาพูดเตือนอะไรต่อมีอะไรเตรียมใจไว้ได้เลยนะครูอาดาจิพูดขู่ทุกคนเมื่อออกจากที่ว่าการอำเภอพวกครูก็เดินทางต่อไปที่สหภาพแรงงานครูที่นั่นครูอาดาจิใช้เวลาพูดคุยค่อนข้างนานต่อให้มติข้อ2ไม่ผ่านความเห็นชอบพวกนายคงทำงานกันลำบากแต่ถึงลำบากก็ต้องสู้นะจะให้พวกเราทำอยู่ฝ่ายเดียวเราไม่ยอมแล้วจะบอกให้ครูอาดาจิพูดไปหัวเราะไปไม่ว่าจะไปที่ไหนครูอาดาจิก็เสมือนผู้กล้าจริงๆจากนั้นครูทั้ง5ก็เดินทางต่อไปที่โรงกำจัดขยะพวกครูได้เห็นภาพอันน่าเศร้าที่หน้าบ้านของโคจิมีรถบรรทุกเล็กจอดอยู่พวกเขากำลังขนย้ายเครื่องเรือนมีคนในโรงกำจัดขยะยืนล้อมรอบดูเก้ๆ กังๆเหมือนจะช่วยแต่ก็ไม่ช่วยส่วนเด็กๆได้แต่จ้องมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำอะไรกันอยู่นะย้ายบ้านหรือไงครูอาดาจิถามขึ้นมาเฉยๆพ่อของโทคุจิพาครูอาดาจิไปยืนหลบครูคนอื่นก็เลยตามไปด้วยไอเซนุมะมันทำแบบนี้พ่อของโทคุจิยกสองมือขึ้นแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เครียดแค้นมันถูกเสนอเหมือนกับพ่อของอิซาโอพวกฉันก็พยายามพูดเกลี้ยกล่อมแล้วนะแต่เหยื่อที่ทางโน้นใช้ล่อมันชิ้นใหญ่กว่าจริงเหรอครูอาดาจิมีท่าทางผิดหวังมากเพราะรู้ว่ากล่อมไม่สำเร็จทุกคนก็เลยตกลงกันว่าจะมายืนส่งกันเฉยๆตะบักบอกว่าคนที่หักหลังนั้นเป็นทุกข์กว่าคนที่ถูกหักหลังทุกคนเห็นด้วยก็เลยยืนส่งกันเฉยๆอย่างที่เห็นจะช่วยก็กลัวว่าจะไปทำให้เขาหนักใจเปล่าๆจะไม่ช่วยพวกเราก็รู้สึกไม่ดีบรรยากาศก็เลยแปลกๆอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครูโอริฮาชิแล้วก็ครูโอตะก็พูดไม่ออกจากนั้นทุกคนกลับไปที่หน้าบ้านของโคจิครูอาดาจิสบตากับพ่อของโคจิที่กำลังขนตู้ทันใดนั่นเองพ่อของโคจิก็คุกเข่ากับพื้นก้มตัวลงขอโทษขอโทษขอโทษครับครูขอโทษขอโทษเป็นภาพที่น่าสะเทือนจิตใจอย่างมากจนครูโคทานิต้องหลบสายตาครูอาดาจิจับมือพ่อของโคจิครูพยักหน้ารับหลายครั้งแล้วก็ตบไหล่เบาๆดวงตาของครูเป็นประกายด้วยน้ำตาของถูกบรรทุกหมดแล้วโคจิ
มานี่มะพ่อของโคจิเรียกโคจินั่งหันหลังกอดหุ่นยนต์แท่งโฟมอยู่ที่มุมห้องโคจิไม่ไปโคจิตะโกนร้องเหมือนนกที่ถูกยิงแม่ฉุดลากตัวเขาออกมาดวงตาของโคจิเต็มไปด้วยน้ำตาที่พยายามกลั้นเอาไว้โคจิอิซาโอะก็ร้องไห้โคจิอย่าร้องไห้สิจุนที่พูดเช่นนั้นก็ร้องไห้โคจิถูกจับขึ้นรถบรรทุกเด็กๆพากันร้องไห้แต่ไม่มีใครเข้าไปยุ่งควันสีขาวคลุ้งกระจายโคจิได้จากไปเสียแล้วเจ้าโคจิโคจิครูอาดาจิร้องไห้เสียงดังสะเทือนไหวถึงพื้นดินเบื้องล่างคนคนนี้คงมีแผลอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจปนอยู่ในน้ำตาที่ไหลรินออกมาครูโคทานิคิดในใจและหลังจากนั้นครูอาดาจิก็เริ่มการประท้วงอดอาหารในวันถัดมาครูกางเต็นท์ที่หน้าประตูทางเข้าของโรงกำจัดขยะนอนกริ้งแล้วก็ทำท่าเหมือนกำลังงอนใครอยู่มีผืนผ้าเก่าเขียนข้อความด้วยหมึกสีดำแล้วก็สีแดงเช่นกำลังประท้วงอดอาหารขอต่อต้านการกระทำอันโหดร้ายของฝ่ายอำเภอเป็นต้นบางข้อความก็แฝงอารมณ์ขันของครูอาดาจิเอาไว้ด้วยเช่นเราไม่ใช่ลูกทะเลลูกโรงกำจัดขยะหรือลูกแมลงวันงานนี้ครูอาดาจิไม่ได้ปรึกษาใครเลยครูโอริฮาชิจะขอเข้าร่วมด้วยแต่ครูอาดาจิทำหน้าขึงขังแล้วก็ห้ามเอาไว้ไม่ใช่ว่าผมอยากจะเป็นวีรบุรุษอยู่คนเดียวหรอกนะผมก็เป็นลูกคนอยากได้รับการเลื่อนขั้นอยากกินของอร่อยกลัวความผิดแล้วก็กลัวถูกไล่ออกยิ่งกว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะหักหลังพวกครูเมื่อไรเพราะผมก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นผมมีประวัติศาสตร์ของผมประวัติศาสตร์จะสร้างประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์จะพิสูจน์ตัวมันเองครูอาดาจิพูดเป็นปริศนาแล้วก็ไล่ครูโอริฮาชิให้กลับไปวันแรกผ่านไปด้วยความยากลำบากมีคนแวะเวียนมาเกลี้ยกล่อมให้ครูยกเลิกการประท้วงอดอาหารไม่ขาดสายแต่ครูอาดาจินอนหันหน้าเข้าหากำแพงคอนกรีตแล้วก็ไม่พูดตอบคนเหล่านั้นสักคำนักเรียนในชั้นเรียนของครูเข้ามารับงานทุกชั่วโมงครูอาดาจิลุกขึ้นนั่งแล้วก็สั่งงานอย่างละเอียดตั้งใจกันนะอย่าไปรบกวนครูคนอื่นเขารู้ไหมครูอาดาจิสั่งเด็กๆไว้ใจเถอะนะไม่ต้องห่วงหรอกเด็กๆก็วิ่งกลับไปอย่างร่าเริงเด็กที่วิ่งมารับงานชั่วโมงที่3ถามขึ้นว่าต่อไปเป็นเวลาพักกินข้าวกลางวันจะให้เอาอาหารกลางวันมาให้ไหมคะครูขอบใจนะขอบใจครูลูกผัวเด็กคนนั้นถ้ากินข้าวก็จบกันนะสิครูอาดาจิพูดพร้อมหัวเราะช่วงกลางวันมีนักข่าวหนังสือพิมพ์มากันมากมายครูก็พูดคุยกับนักข่าวเหล่านั้นอย่างสุภาพแล้วก็มักจะพูดส่งท้ายว่าช่วยกันเขียนเรื่องจริงด้วยนะนอกจากเด็กๆและนักข่าวหนังสือพิมพ์แล้วครูไม่ยอมคุยกับใครเลยยกเว้นอยู่กรณีหนึ่งเมื่อมีคนจากสหภาพแรงงานครูมาหาช่วยตามหมอมาให้ในวันที่3ด้วยนะเพราะผมยังไม่อยากตายครูอาดาจิสั่ง
เวลาประมาณบ่ายสามครูอาดาจิกำลังนอนกริ้งอยู่มีเสียงก๊อกก๊อกก๊อกดังขึ้นจากกำแพงอีกฝั่งเมื่อหันไปมองครูก็เห็นดวงตาลอดออกมาจากรูเล็กๆบนกำแพงที่ทรุดลงมาใครน่ะผมเองอิซาโออิซาโอเหรอหิวไหมครูเออหิวไส้กิ่วเลยแหละทรมานใช่ไหมครูทรมานสิปกติกินเยอะแล้วยิ่งทรมานเอ้ากินนี่สิอิซาโอยื่นข้าวปั้นผ่านรูอย่างระมัดระวังที่จะไม่ให้ข้าวปั้นเปื้อนทรายนี่มันข้าวปั้นนี่นะใช่แล้วถ้ากินอาหารแบบนี้ก็ไม่เป็นการประท้วงอดอาหารนะสิเฉยๆไว้ก็ไม่มีใครรู้หรอกครูอาดาจิก็ถึงกับหัวเราะออกมา ให้หมอดูปุ๊บก็รู้แล้วอยากกินนะแต่ว่าอย่าดีกว่าไม่ได้เหรออิซาโอทำหน้าผิดหวังอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงข้าวปั้นก้อนนั้นถูกเอากลับไปอย่างช้าๆอิซาโอฮะการประท้วงอดอาหารเนี่ยสามารถดื่มน้ำได้นะถ้าไม่ให้ดื่มน้ำแค่สองสามวันก็สีแง่แก่แล้วอิซาโอคือว่าอย่างนี้นะบ้านนายมีน้ำใช่ไหมถ้าเป็นน้ำที่บ้านมีเยอะเลยไม่ใช่น้ำดื่มธรรมดานะเอาน้ำที่มันอยู่ในขวดแก้วที่พ่อนายดื่มทุกคืนน่ะครูพูดแบบนี้ดูเหมือนอิซาโอจะเข้าใจแล้วว่าหมายถึงอะไรเอาน้ำนั้นใส่แก้วมานะแล้วก็อย่าลืมเอาหลอดมาด้วยล่ะเพราะแก้วมันผ่านรูนี้ไม่ได้มีเสียงวิ่งตึกตักออกไปนอกจากอิซาโอแล้วดูเหมือนยังมีอีกหลายชีวิตเวลาผ่านไปสักครู่มีเสียงสัญญาณก๊อกๆดังขึ้นอีกเป็นไงบ้างเจอแล้วเจอแล้วรินมาเต็มแก้วหรือเปล่าเนี่ยรินมาเต็มแก้วเลยดีมากดีมากค่อยๆวางแก้วตรงรูนะวางหรือยังเอาหลอดมานี่ก่อนครูอาดาจิคาบหลอดแล้วก็นอนกริ้งตัวอยู่อย่างนั้นเอาปลายหลอดจุ่มลงแก้วให้หน่อยสิจุ่มหรือยังดีมากดีมากครูอาดาจิหน้าตามีความสุขสั่งเด็กให้ถือแก้วดีๆจากนั้นก็เริ่มดูดซูดซูดเหมือนกับเด็กทารกถือแก้วดีๆล่ะอร่อยไหมครูแบบนี้ไม่เรียกว่าอร่อยแล้วเวียนหัวจนจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยจะไม่เวียนหัวได้อย่างไรเพราะว่าตั้งแต่เช้าครูยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วยังกลืนของแสลงแบบนั้นลงท้องอีกแต่ครูก็ยังสั่งบอกว่าอย่าทำหกนะค่อยๆเอียงแก้วให้ดีล่ะครูอาดาจิสั่งตามอำเภอใจครูร้องเพลงอะไรน่ะอะไรอะไรปรากฏว่าครูอาดาจิร้องเพลงพื้นบ้านอย่างสบายใจพอเวลาประมาณ4โมงเย็นพวกครูโคทานิทั้ง4คนก็มาที่โรงกำจัดขยะครูอาดาจิเป็นอย่างไรบ้างคะครูโคทานิถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันตัวข้านี้แสนจะสบายดีขอรับครูอาดาจิพูดจาเหมือนลุงข้าน้อยดูมีความสุขขึ้นมากเพราะว่าน้ำที่อิซาโอเอามาให้นั่นเองครูอาดาจิคะคุณแม่ของจุนจังกำลังเป็นตัวตั้งตัวตีในการรวบรวมรายชื่ออยู่นะคะเธอบอกว่าถ้าได้พูดคุยทีละคนพวกเขาคงจะเข้าใจรู้สึกขอบคุณจริงๆเลย
เธอยังบอกอีกว่ากำลังติดต่อกับกลุ่มผู้ปกครองของห้องเรียนครูเพื่อเคลื่อนไหวร่วมกันค่ะยิ่งรู้สึกขอบคุณมากขึ้นไปอีกครูอาดาจิหน้าตาดูแจ่มใสขึ้นถึงแม้ว่าโดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะค่อนข้างกดดันใช่ไหมคะครับแต่ตอนจบก็ดูมีความหวังนะใช่ครับและที่สำคัญนะคะอารมณ์ของครูอาดาจิก็ดูแช่มชื่นขึ้นเยอะเลยจากไอ้น้ำที่ผ่านหลอดดูดผ่านรูนั่นแหละน่าจะน้ำเก๊กฮวยของพี่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะคงสีประมาณนั้นนั่นแหละครับแหมช่างสั่งจริงๆและเด็กนี่ก็เก็ตไวมากเลยนะคะเข้าใจทันทีเลยอ๋อเข้าใจละมีความคิดสร้างสรรค์ดีมากเอาละค่ะนั่นคือดวงตากระต่ายนะคะกับตอนที่15หรืออีก1ตอนจะเป็นตอนจบค่ะครับตอนจบแน่นอนนะคะก็มีอยู่2บทบทแรกจะชื่อว่าดาวตกครับจากนั้นบทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นบทที่ชื่อว่าบทส่งท้ายค่ะครับติดตามให้ได้ตอนต่อไปเคนจิโร่ไฮทานิมารินาโคบายาชิแปลนะคะสำนักพิมพ์ของมูลนิธิไดโดไลฟ์เป็นผู้จัดพิมพ์ค่ะกับเรื่องราวที่ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า140ครั้งนะคะเป็นวรรณกรรมชิ้นเยี่ยมของญี่ปุ่นมาพิสูจน์ตอนจบกันนะคะว่าจะจบลงแบบที่คุณคิดเอาไว้หรือไม่วันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ขออนุญาตปิดทำการก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ